เมษายนพุทธศักราช2540ศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์ชี้ชวนให้ชาวโลกหันมาดูคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสที่ว่าดวงจันทร์ส่องสว่างยามราตรีหนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษมองเห็นภาพในดวงจิตเหล่าสาวกจะอัญเชิญให้ท่านไปสู่ความเป็นอมตะร่างของท่านอยู่ในเปลวเพลิงนั้นย่อมหมายถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนบรรลุธรรมในวันเพ็ญและมีศิษยานุศิษย์จำนวนมากผู้นำของศรัทธาใหม่เนี่ยมาจากเอเชียครับนะครับแล้วก็จะเป็นผลมาจากองค์เทพครับที่ยิ่งใหญ่นะครับมาจากองค์เทพที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วร่างของท่านจะอยู่ในเพลิงครับเพราะว่าผมกำลังค้นหาถึงคนที่เป็นหนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษมองเห็นภาพในดวงจิตนะครับและในคืนนั้นฮะดวงจันทร์ลอยเด่นยามราตรีด้วยพยานที่สองของนามศาสดาพยากรณ์จะใช้วันแห่งพระจันทร์เป็นวันที่พักอยู่ในความเงียบเขาจะเดินทางกว้างและไกลส่งแรงขับทำให้ผู้คนสะดุดใจและนำพาฝูงชนให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสนามจันทสโรคือฉายาของหลวงปู่วัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่จะนำพาพุทธบริษัทกลับมาเข้าถึงธรรมภายในเหมือนสมัยพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งรัศมีสีเงินของแสงจันทร์กับบารมีแห่งองค์เทพแผ่กระจายร่างของท่านจะถูกเหล่าสาวกหล่อด้วยทองคำผู้นำของศรัทธาใหม่เนี่ยนะจะมีความหมายตรงกับพระจันทร์ท่านสดจันทสโรนะพยางค์ที่สองเนี่ยครับหมายถึงพระจันทร์ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คำพยากรณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมเหล่าสาธุชนหลายหมื่นคนในชุดสีขาวบริสุทธิ์ได้มาร่วมชุมนุมบูชาคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก1ตันเป็นองค์แรกโดยไม่ทราบมาก่อนว่านอสตราดามุสพยากรณ์ไว้อย่างไรเมื่อ400ปีก่อนเหตุการณ์นี้นำพาซึ่งความปิติเลื่อมใสมาสู่ศาสนศิษย์ทั่วโลกและด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของคณะศิษยานุศิษย์ผู้รักการสร้างบารมีวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2547พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยและสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรองค์ที่สองเพื่อนำไปประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ยังความสดชื่นปีติเบิกบานในกระแสแห่งบุญใหญ่แด่ลูกหลานหลวงปู่ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้ค้นพบวิชาธรรมกายอันเป็นหลักเป็นแก่นของศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เพียงลำพังแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามเพียงใดท่านก็ได้เพียรพยายามแนะนำพร่ำสอนไปตลอดชั่วชีวิตของท่านเพื่อให้สาธุชนทุกหมู่เหล่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาธรรมกายเพื่อให้พ้นจากกองทุกข์และพบความสุขที่แท้จริง10ตุลาคม
พุทธศักราช2548วันสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อบูชาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์ทั้งเป็นการประกาศพระคุณของท่านให้โลกได้ประจักษ์และเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้สักการะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามอีกครั้งด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรองค์ที่3เพื่อนำไปประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สถานที่บรรลุธรรมวัดโบสถ์บนบางคูเวียงนับเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่ท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนบรรลุถึงธรรมกายยังประโยชน์และสันติสุขสู่มหาชนชาวโลกสืบไป